สวัสดีครับเพื่อนๆดูส้มวันนี้ออกมาเดินข้างนอกดูส้มที่เขาปลูกไว้ตามข้างถนนนะคะเขาปลูกไว้เป็นส้มประดับอะค่ะเก็บกินก็ไม่ได้นะแต่ว่าเคยลองแล้วเคยแอบเก็บมันจะเป็นแบบรสฝืนๆนะคะไม่อร่อยแต่ว่ามันดูมันโอ้โหเนาะอยากเก็บอะมันน่าจะอร่อยแต่ลูกมันน่าอร่อยมากเลยนะคะจริงๆอะถ้าทำไมอิตาลีทางฝั่งนี้ไม่ปลูกแบบส้มที่มันกินได้ที่มันอร่อยๆเนาะเขาไม่ให้คนเก็บนะคะประดับแต่ว่าแนนก็เคยเก็บมากินครั้งแต่ว่าต้นนี้ยังไม่เคยลองนะอยากลองเก็บไปลองดูว่ามันอร่อยไหมดูปลูกกินได้ก็ไม่ได้เนาะไม่งั้นเสร็จคนไทยเยอะมากดกมากเลยค่ะเห็นไหมคะดูมาเก็บส้มกันค่ะเก็บภาพมาฝากแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ